คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าคะที่ใช้สื่อลักออนไลน์เว็บไซต์หาคู่คุณกำลังแชทหาฝรั่งชาวต่างชาติหรือหนุ่มอเมริกันอยู่หรือเปล่าคะและคุณเป็นคนหนึ่งใช่หรือไม่ที่กำลังจะขอวีซ่าอเมริกาเดินทางเข้ามาเยี่ยมแฟนทั้งหมดใช่อย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะเดินทางเข้ามาอย่าเพิ่งขอวีซ่าอย่าเพิ่งตกลงปลงใจที่จะแต่งงานจนกว่าจะฟังคลิปนี้จนจบนะคะเจอสิ่งที่คุณไม่คิดว่าคุณจะเจอหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณอาจจะช็อกก็ได้ว่าไอ้คนที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คนที่เขาแสดงภาพออกมาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเว็บไซต์ Truth Finder นะคะ Truth Finder เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ทำ Background Check กับคนทุกคนได้ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเนื่องมาจากว่าพี่มดได้รับคอมเมนต์ในช่อง YouTube แล้วก็ได้รับmessage ส่วนตัวนะคะข้อความส่งมาถามเยอะพอสมควรนะคะเกี่ยวกับเรื่องขอวีซ่าอเมริกาแล้วก็มาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องจะเดินทางเข้ามาหาแฟนฝรั่งที่อเมริกาคือมีหลายคำถามมากมายและบางคนเนี่ยถึงกับขั้นที่ยังไม่เคยเจอตัวยังไม่เคยเจอหน้าแต่คิดว่าจะตกลงตรงใจทำวีซ่าคู่มั่นแล้วหรือวีซ่าแต่งงานเข้ามานะคะซึ่งตรงเนี้ยพี่มดอยากจะบอกว่ามีความห่วงใยเป็นกังวลค่อนข้างที่จะ อยากจะคือหนักใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์และเป็นเหตุการณ์ของสาวไทยหลายคนนะคะที่ยังไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นดีพอไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรรู้จักกันแค่แชทกันทางออนไลน์เท่านั้นนะและวันนี้เนี่ยสิ่งที่พี่มดจะมาพูดถึงและนำเสนอและต้องการอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปทำนะเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อเป็นการมั่นใจนะว่าเราเนี่ยรู้จักคนที่เราตกลงจะเป็นแฟนเขาจะเป็นคู่มั่นหรือว่าจะแต่งงานในอนาคตเนี่ยรู้จักเขาดีพอนะคะก่อนที่จะตกลงปลงใจตัดสินใจทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะแล้วเว็บไซต์ที่พี่มดพูดถึงวันนี้เนี่ยก็คือ Truth Finder นะคะ Truth Finder เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่มีขึ้นมา 2-3 ปีที่แล้วนะคะซึ่งใช้ในการเช็คคนนะคะเช็คคนเนี่ยเช็คคนในประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งไม่ว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็แล้วแต่นะที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเช็คได้หมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการเช็คเนี่ยทำได้อย่างไรขั้นแรกนะคะทุกคนก็ล็อกอินหรือเซิร์ชหาเว็บไซต์ Truth Finder นะคะเดี๋ยวพี่มดจะขึ้นเป็นตัวหนังสือไว้ให้นะคะ truthfinder.com นะคะเข้าไปเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะจากนั้นข้อมูลที่คุณต้องใช้ในการค้นหานะคะก็คือสมมุติถ้าคุณจะค้นหาแฟนหนุ่มนะประวัติของแฟนหนุ่มของคุณก็ต้องมีชื่อจริงนามสกุลจริงเมืองที่เขาอยู่รัฐที่เขาอยู่นะคะแล้วคุณก็พอใส่ข้อมูลไปแล้วระบบก็จะทำการค้นหาพอจากนั้นเนี่ยเขาก็จะถามโอเคเพศชายเพศหญิงคุณก็กรอกไปจากนั้นเขาก็จะถามอีกว่าช่วงอายุประมาณเท่าไหร่นะเพื่อที่จะให้ความแม่นยำมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คุณต้องรู้นะคะแล้วในระหว่างที่ระบบเนี่ยค้นหาข้อมูลเนี่ยเขาก็จะมีการสอบถามขึ้นเรื่อยๆว่าคุณสงสัยว่าคนคนนี้เป็นอาชญากรหรือเปล่าหรือคุณสงสัยว่าคนนี้มีปัญหาทางด้านแบงค์ลับซี่หรือล้มละลายหรือเปล่าคือเราก็จะมันก็จะเป็นช่วงระยะเวลาแบบค้นหาคือเราอยากจะรู้ว่าเราหาอะไรเราก็ตอบ yes no อะไรแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพี่มดจะอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าคือทุกคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ Truth Finder เนี่ยนะเว็บไซต์เนี่ยมันน่าเชื่อถือจริงหรอมันเชื่อถือได้ไหมพี่มดก็ไปทำการเสิร์ชตัวเองมาเรียบร้อยนะเขารู้ทุกอย่างรู้จริงๆคือเชื่อถือได้เป็นข้อมูลทุกสิ่งอย่างที่มันเกี่ยวกับตัวเรานะ
เราเนี่ยรู้ตัวเราดีที่สุดว่าข้อมูลเขาแบบถูกต้องแม่นยำไหมคือมันถูกต้องนะก็คือแล้วข้อมูลพวกนี้เนี่ยได้มาจากไหนคือข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันจะเป็น public record ค่ะยกตัวอย่างเช่นก็ได้มาจากสถานที่ราชการต่างๆที่มีชื่อเราที่เราไปทำธุรกิจธุรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้อมูลจากภาครัฐบาลเอกชนเป็นข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างย้อนหลังไปประมาณ10ถึง15ปีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเจ้าเว็บไซต์ Truth Finder นะเขาค้นหาความจริงอะไรได้บ้างนะคะพี่มดจดมาละเอียดมากเพียบตั้งใจฟังกันนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็น arrested record ก็คือจะเป็นประวัติการจับกุมเป็นรายงานทางตำรวจนะคะว่าคนคนนี้เคยมีคดีอะไรหรือเปล่าเคยโดนจับกุมเรื่องด้วยเรื่องอะไรไหมยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นทะเลาะวิวาทหรือว่าใช้ยาเสพติดอะไรประมาณนั้นนะคะอันที่สองนะก็คือเป็น personal information ข้อมูลประวัติส่วนตัวทุกสิ่งทุกอย่างย้อนหลังไป15ปีนะคะก็คือคุณก็จะได้ชื่อจริงที่อยู่นามสกุลถ้าเกิดเคยเปลี่ยนนามสกุลหรือว่ายกตัวอย่างเช่นประวัติการศึกษาเรียนจบชั้นไหนสูงสุดเรียนจากโรงเรียนที่ไหนจบจากที่ไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้อ3นะก็จะเป็น location data ก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ของเขาอะที่อยู่จริงๆของเขาอะนะคะที่เขาอยู่เช่นที่อยู่ปัจจุบันนะแล้วก็เป็นที่อยู่ย้อนหลังไปว่าเขาเคยมีประวัติย้ายที่อยู่ไปอยู่เมืองไหนบ้างรัฐไหนบ้างช่วงเวลาไหนบ้างกี่ปีนะคะแล้วก็ข้อ4นะก็จะเป็นเกี่ยวกับ traffic offender ก็คือเป็นประวัติการฝ่าฝืนกฎทางจราจรเรียกว่าคุณเคยขับรถฝ่าไฟแดงไหมเคยได้ตั๋วได้ติ๊กเก็ตหรือว่าโดนเสียค่าปรับหรือเปล่าแม้แต่กระทั่งพวกสปีดดิ้งติ๊กเก็ตก็คือขับรถเร็วเกินอัตรากำหนดหรือเปล่าแล้วก็อะไรพวกนี้ก็จะมีพวกนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็5นะก็จะเป็น related person ก็คือข้อมูลของคนที่เขารู้จักยกตัวอย่างเช่นภรรยาจะมีชื่อex-spouse ก็คือเป็นชื่อภรรยาเก่าสามีเก่าอะไรแบบนี้นะก็จะมีชื่อขึ้นมาแล้วก็จะมีชื่อพ่อแม่พี่น้องญาติใครก็แล้วแต่ที่ใช้นามสกุลเดียวกับเขานะคะก็จะมีชื่อคนพวกนี้ขึ้นมาหมดเลยนะคะแล้วก็ข้อ6ก็คือว่าเขาเป็น sex offenders หรือเปล่า sex offender ก็คือเป็นพวกแบบเป็นพวกโรคจิตชอบทำผิดเรียกว่าผู้กระทำความผิดทางเพศน่ะอะไรเป็นพวกโรคจิตทางเพศอะไรหรือเปล่านะเราก็สามารถที่จะเช็คได้ด้วยเช่นกันค่ะต่อมานะคะข้อ7นะก็จะเป็น professional license ก็คือเป็นใบอนุญาตการประกอบอาชีพต่างๆเช่นว่าเขามี license ที่เป็นหมอเป็นทนายเป็นช่างไฟฟ้าเป็นช่างยนต์เป็นนักบัญชีหรือว่าเป็นนายหน้าขายบ้านก็คือจะรู้ professional license ที่เขามีนะคะว่าเขาทำอาชีพอะไรนะคะแล้วก็8นะก็จะเป็น contract information ก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นที่อยู่เลยแล้วก็มีอีเมลมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยนะคะก็จะมีทั้งหมดนี้รวมไปถึงคุณก็สามารถที่จะรู้พวกออนไลน์แอคเคาท์อะพวกโซเชียลมีเดียต่างๆเช่นว่าเขามี Facebook IG YouTube Google Account อะไรพวกเนี้ยนะแม้แต่กระทั่งพวกออนไลน์แอคทิวิตี้เช่นถ้าเกิดเขาแบบช้อปปิ้งที่ eBay Amazon แล้วก็มี User ID อะไรใช้อะไรยังไงเนี่ยคือคุณสามารถที่จะดูแล้วก็รู้ลงลึกได้ขนาดนั้นเลยนะคะโอเคแล้วก็ข้อ10นะก็คือพวก felonies ต่างๆก็คือเขามีประวัติคดีอาชญากรรมหรือว่ามีอะไรที่รุนแรงร้ายแรงมีบทลงโทษหนักไหมคดีฆาตกรรมอะไรแบบเนี้ยนะข้อ11นะคะก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ misdemeanors นะคะก็คือ
misdemeanors เนี่ยมันก็จะเป็นคดีเล็กๆค่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคดีทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายคดีลักเล็กขโมยน้อยหรือว่าการว่าเขาเคยถูกฟ้องร้องหรือเปล่านะคะเช่นอาจจะแบบว่ามีการโกงเงินกันแล้วถูกฟ้องร้องอะไรประมาณนี้นะเราก็จะมีประวัติพวกนี้หมดเลยแล้วก็โอเคข้อ13เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับ financials นะคะ financials สถานภาพทางการเงินของเขาเป็นอย่างไรอันนี้ก็สำคัญเป็นสิ่งที่เราก็ควรจะต้องรู้นะคะก็คือไอ้จัว truth finder ตัวนี้นะคะมันบอกแม้กระทั่งว่าโอเค mortgage ก็คือบ้านนะคะว่าเขามี mortgage ไหมมีบ้านเป็นของตัวเองไหมแล้วไอ้ mortgage ที่เขามีเนี่ยนะคือจ่ายไปแล้วเท่าไหร่กี่ปีแล้วก็เหลือเป็นหนี้บ้านเนี่ยอีกกี่ปีบอกได้ขนาดนั้นแล้วก็บอกไปถึงเกี่ยวกับเรื่องเครดิตการ์ดว่าเครดิตสกอร์เขาเนี่ยดีหรือไม่ดีนะเป็นคนที่สถานภาพการเงินหรือว่าเป็นคนที่มีความเชื่อถือทางเครดิตได้ไหมสถานภาพคล่องทางการเงินดีไหมแล้วก็รวมไปถึงประวัติเกี่ยวกับแบงค์รับซี่นะคะแบงค์รับซี่ก็คือเป็นบุคคลล้มละลายหรือเปล่าเคยฟ้องล้มละลายไหมก็คือถ้าเกิดเคยโดนนี่แสดงว่าสถานภาพทางการเงินเขาก็คือย่ำแย่นะคะแล้วก็รวมไปถึงแม้กระทั่งพวก assets ต่างๆ assets ยกตัวอย่างเช่นก็คือว่าเป็นทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ที่เขามีโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นมีบ้านที่ไหนอะไรยังไงมีที่ดิน real estateที่ไหนบ้างมีรถอะไรมีแบบขับรถอะไรประเภทไหนมีบางคนเนี่ยมีเรือด้วยนะมีเรือเก็บแล้วก็บางคนอาจจะมีเครื่องบินด้วยซ้ำถ้ารวยมากๆอันนี้คือยกตัวอย่างที่เป็นแอสเซทนะหุ้นต่างๆนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูข้อมูลพวกนี้ได้ทั้งหมดใน Truth Finder แล้วนอกไปจากนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลปีกย่อยอีกนะคะแบบเหมือนกับมากกว่านั้นน่ะพี่โมก็จะแบบจะยกตัวอย่างเช่นที่เขาเรียกว่าบางคนเนี่ยเขาจะใช้นามแฝงหรือเรียกว่า aliases ก็คือหรือตัวย่อฝรั่งก็จะเรียกบอกว่า aka also known as นะคะก็คือมันคือนามแฝงหรือว่าเขามีชื่ออื่นอีกไหมที่เขาใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดที่คุณจะได้จากเว็บไซต์ Truth Finder นะคะพอเว็บไซต์เนี่ยนะคะเขาค้นหาข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างของบุคคลที่เราต้องการรู้เนี่ยเจอหมดแล้วปุ๊บมันก็จะระบบก็จะพาเรามายังหน้าให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะก็คือเป็นชื่อนามสกุลแล้วก็อีเมลแอดเดรสนะคะที่เขาจะส่งข้อมูลมาให้เราได้นะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเขียนเป็นข้อตกลงอะค่ะเป็น agreement ที่ว่าเราเนี่ยคือเหมือนกับว่าจะต้อง agree นะตกลงคือมันสำคัญมากตรงที่ว่าเขาก็จะถามเราบอกว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการที่จะไป stalking person ก็คือเหมือนแบบไปแอบดูไปซุ่มดูไปดักดูเขาอะไรแบบนี้นะคะแล้วสองเนี่ยก็คือว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลนี้ในการที่จะไปแบล็กเมลคนอื่นนะพอสมมติว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าคนนี้เขามีข้อมูลไม่ดีอะไรยังไงแล้วเราจะไปทำให้เขาเสียหายก็คือไม่ได้แล้วก็ข้อตกลงที่3เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าคือเราจะไม่คือเหมือนกับว่าเราจะไม่ใช้ข้อมูลที่เรารู้หรือที่เราได้มาเนี่ยถ้าเกิดเรารู้อะไรไม่ดีจากเขาแล้วเนี่ยเราจะเอาไปแบบว่าบอกใน public หรือเอาไปประจานไปว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้แล้วก็ข้อตกลงอันที่4เนี่ยก็คือในเว็บไซต์เขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะบอกว่าคือสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าบุคคลที่เรารู้จักคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะเราจะไม่ไปคอนฟอนต์เขาเราจะไม่ไปเผชิญหน้าเราจะไม่ไปบอกเขาว่าเราอ่ะรู้ความลับหรือรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเขาซึ่งมันจะทำให้แบบเราเป็นอันตรายแล้วมันก็จะทำให้สมมติว่าตำรวจเขากำลังจะทำการจับกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นทำให้แบบยุ่งยากมากขึ้นนะแล้วก็อันที่5เนี่ยเขาก็จะบอกเลยบอกว่าโอเคเราเข้าใจว่าเว็บไซต์อันเนี้ยมันจะมีข้อมูลแล้วก็ประวัติอาชญากรรมแล้วก็เป็นพวกประวัติทางการเงินประวัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟหรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับว่าอย่างนั้นนะคือมันเหมือนกับว่าไอ้ข้อมูลจับกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยหนีคดีหรือว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนเลวไปซะทั้งหมด
หรือว่าตลอดไปก็คือว่าบางครั้งเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เรารู้เหล่านี้พวกคดีของเขาเนี่ยมันอาจจะมีการแบบว่าคือเขาเคลียร์ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเรียบร้อยไปแล้วนะโอเคอันนี้ก็เป็นข้อตกลงนะก่อนที่เว็บไซต์เนี่ยจะพาคุณไปถึงขั้นตอนจ่ายเงินนะคะอันนี้ไม่ฟรีนะคะทุกคนคุณต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะได้รับข้อมูลที่พี่มดพูดมานี่ทั้งหมดนะคะตอนการจ่ายเงินเนี่ยนะคะคุณสามารถที่จะจ่ายเงินได้สองวิธีหลักๆ ก็คือจ่ายบัตรเครดิตการ์ดนะคือจะเป็น Visa หรือ Mastercard อะไรพวกนั้นก็ได้นะแล้วก็อีกทางนึงก็คือเป็น PayPal เนี่ยพี่มดเข้าใจว่าทางเมืองไทยอาจจะใช้ได้ด้วยนะเป็น account PayPal แล้วก็ราคานะคะค่าฟรีค่าธรรมเนียมเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้แต่ที่พี่มดดูมาแล้วว่ามันโอเคที่สุดเลยก็คือมันจะเป็น membership ต่อ1เดือนนะคะ1เดือนเนี่ยคุณจะเสียประมาณ27.78หรือตกประมาณ900บาทไทยนะคะมันจะมีตัวเลือกอื่นๆด้วยแต่พี่มดแนะนำให้ใช้เป็นแบบเป็นสมาชิก1เดือนใน1เดือนเนี่ยมันจะเป็นunlimited reports ก็คือคุณสามารถที่จะเช็คคนได้กี่คนก็ได้ที่คุณอยากจะไปค้นหาประวัติเขาเนี่ยภายใน1เดือนหรือภายใน30วันที่คุณเป็นสมาชิกแล้วสมมติว่าก่อนที่สมาชิกเนี่ยมันจะหมดอายุเนี่ยพี่มดก็จะแนะนำให้คุณไปยกเลิกสมาชิกนะคะก็ล็อกอินกับเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ไปแคนเซิลยกเลิกสมาชิกไม่งั้นเขาก็จะชาร์จใน PayPal หรือบัตรเครดิตคุณเป็นต่อเดือนแบบชาร์จทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะข้อนี้ก็ต้องไม่ลืมนะคะแล้วก็ถามว่า900บาทแพงไหมไม่แพงคุ้มไหมโคตรคุ้มจะบอกว่าพอเราถ้าเกิดคุณรู้เพื่อแรกข้อมูลทั้งหมดพวกนี้นะมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณมากๆที่คุณจะศึกษาแล้วก็รู้ประวัติของคนที่คุณคิดจะแต่งงานด้วยหรือคุณเอามาเป็นแฟนน่ะเพราะว่าทุกวันนี้พี่มดเห็นเยอะมากเจอปัญหาเยอะมากคบกันน่ะยังไม่รู้จักกันดีพอเลยนะแล้วก็พอมาเจอมารู้เรื่องภายหลังอะไรแบบนี้มันจะแซดมันจะเศร้าแล้วมันจะแก้ปัญหาไม่ทันมันเหมือนตกกระไดพลอยโจรมาแล้วเพราะฉะนั้นอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำด้วยความรักความห่วงใยนะคะโอเคละหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะแล้วก็พี่มดจะแปะลิงก์อ่ะมันจะเป็นคลิปสั้นๆของ Truth Finder ว่าหน้าตารีพอร์ตเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวพี่มดจะแปะเอาไว้ในคำบรรยายใต้วิดีโอนี้นะคะกดลงไปดูนะแล้วก็ไอ้พวกข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะมาในเชิงในรูปแบบ PDF file คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะเขาก็จะส่งไปที่อีเมลของคุณแล้วก็เดี๋ยวลองกดลิงก์เข้าไปดูหน้าตาละกันพี่มดจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูนะจ๊ะอีกอย่างหนึ่งนะคะพี่มดลืมบอกไปข้อมูลแล้วก็รีพอร์ตพวกนี้มันจะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะก็ที่พี่มดพูดอธิบายเมื่อกี้มีพูดทับศัพท์มีพูดภาษาอังกฤษรวมไปด้วยพี่มดก็อยากจะให้ทุกคนรู้แล้วก็เข้าใจนะคะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรก็ทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ไปให้เพื่อนญาติพี่น้องและคนที่คุณรักด้วยนะใครที่กำลังคบแล้วก็คบหาดูใจกับฝรั่งทางออนไลน์แล้วก็แชทออนไลน์ก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมที่จะพูดคุยแล้วก็สักประวัติเขานะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รับชมคลิปพี่มดจนมาถึงนาทีนี้นะขอให้ทุกคนมีวันดีๆขอให้ทุกคนมีความรักที่สดชื่นแสนหวานแล้วก็เจอคนที่ดีเจอคู่ครองที่ดีนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนมีวันดีๆบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัพโหลดคลิปใหม่นะ